สวัสดีครับในคลิปนี้นะฮะเราก็จะต่อเนื่องกับคลิป Thai World Cater ที่แล้วนะครับแต่เราจะลองมาทำใหม่ดูนะครับตั้งแต่ต้นเลยว่าต้องทำยังไงบ้างนะครับขั้นตอนแรกจริงของ Thai World Cater เนี่ยมาถึงปั๊บนะครับเราก็แค่เอา prefab ตัวนี้นะครับลากไปใส่ตัว4เหล่าแค่นั้นเองนี่นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับลักษณะนี้แล้วก็พอเรามาดูตรงนี้ปั๊บนะครับอันดับแรกที่เราต้องทำเนี่ยคือสร้าง config file นะครับหรือถ้าเราจะ reuse ของเดิมนะฮะของเดิมที่เขามีอยู่แล้วเนี่ยเราก็เลือกโหลด config file ตรงนี้ได้นะครับซึ่งตัวโหลด config file ที่เขามีอยู่แล้วเนี่ยก็ถ้าเป็นในวิดีโอที่แล้วเนี่ยมันก็จะอยู่ที่ตัว demo scene ใช่ไหมฮะ runtime demo นั่นก็คือพวกนี้นะครับพวกนี้สมมติผมเลือกไซไฟแล้วกันมันต้องเป็นตัว preset เนี่ยนะครับเนี่ยไซไฟ preset ไปโอเคนะครับพอเลือกไซไฟ preset เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยข้อดีของมันนะครับเดี๋ยวตรงนี้จะมาไล่ให้ฟังอีกทีนะครับก็คือมันจะได้พวก asset พวกนี้มาแล้วนะครับก็คือมันจะประกอบไปด้วยเนี่ยครับโมเดลบริเวณต่างๆนะครับบริเวณต่างๆซึ่งมันจะจัดการแมปปิ้งให้ละนะครับว่าไอ้ตรงนี้คือมุมข้างนอกตรงนี้คือมุมข้างในตรงนี้คือพื้นนะครับตรงนี้คือรอยต่อนะครับตรงนี้จะไม่มีพื้นนะฮะเดี๋ยวอธิบายอีกทีนึงนะครับไม่เห็นภาพไม่เฉยว่าเนี่ยเขามีจัดมาให้ละนะครับมีจัดมาให้เรียบร้อยมีหนึ่งเลเยอร์อย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เรากด generate new ตรงนี้นะครับ generate new แล้วก็เราเลือก setting ตรงนี้นะครับให้เป็นแบบเมสก็ได้ตรงนี้นะครับมันแบบเขาวงกดลอง generate new อีกทีนี่นะครับออกมาอย่างนี้ลองกด build ดูนะครับเราก็จะได้หน้าตามาแล้วตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้จริงๆเราตรงนี้เปลี่ยนเป็นมอง top view ก็ได้นะฮะจะได้เห็นภาพชัดง่ายๆหน่อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปตรง edit map เอา grid ออกหน่อยโอเคนะครับเปลี่ยนมุมมองเป็นเปอร์สเปกทีฟก็ได้นะฮะนี่นะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่มันทำให้มาละเสร็จมาแล้วนะครับเราเอาไปใช้ได้เลยนะครับตรงบริเวณนี้เพราะฉะนั้นนะครับขั้นตอนแรกถ้าง่ายสุดเลยจริงๆนะฮะก็คือโหลด config file ที่เขามีให้อยู่แล้วนะครับคลิกตรงนี้ก็ได้นะฮะแล้วก็เลือกได้เลยที่มันมีเป็น preset มาให้ละเพราะว่าพวกนี้จะมีการจัดการกับตัวโมเดลเราให้หมดแล้วนะครับตั้งแต่แรกลักษณะนี้นะฮะแต่ว่าถ้าสมมุติเราต้องการเอาโมเดลของเราเองตรงเนี้ยจะเริ่มมีปัญหาละนะครับเพราะว่าถ้าสมมุติเราจะเริ่มเอาโมเดลของเราเองเนี่ยสมมุติลองเขาไปเช็คหน่อยนะครับอย่างของตัวไซไฟเองเนี่ยจะสังเกตเห็นเลยว่าถ้าเป็นในตรงขอบตรงเนี้ยครับที่มันต่อเนื่องกันตรงเนี้ยเนี่ยเมทมันจะเป็นประมาณเนี้ยครับซึ่งบางทีเราหาโมเดลเป็นชิ้นๆอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับโมเดลที่เราได้มาหรืออันนี้จะเป็นขอบนอกนะครับมุมนอกตรงบริเวณมุมนอกตรงนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่ามันไม่ได้หามาง่ายๆนะฮะตรงนี้นะครับแล้วก็มีมุมในเนี่ยครับมุมในนะฮะคือถ้าเป็นภาพ 2D เนี่ยพอได้อยู่แต่พอเป็น 3D แล้วเนี่ยอันนี้ตรงบล็อกตรงนี้นะฮะตรงนี้ นี่ง่ายหน่อยตรงนี้พอได้อันนี้ง่ายนะครับแต่บริเวณมุมทั้งหลายเนี่ยในเส้นขอบในตรงนี้มันไม่ได้มาง่ายๆนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาของมันเหมือนกันนะครับซึ่งถ้าเป็นแบบ 2D ลองพาไปดู 2D เนี่ยนะครับไปที่ Art Preset Prefab 2D นะครับตัว 2D เนี่ยจะสังเกตว่านี่ง่ายเลยนะครับก็คือเป็นเพลนแค่ปกติแค่นั้นเองนะครับเนี่ยตัวคอร์เนอร์เราก็ตัดภาพปกติมาใส่แค่นั้นเองนะครับแปะบนเพลนปกติตรงนี้ไม่ยากนะครับเนี่ยแทบจะใช้เมทเดิมได้เลยครับเพียงแต่ว่าอาจจะเปลี่ยน material นะครับเปลี่ยนตัว texture ใหม่เนี่ยเอา texture อื่นมาใส่แทนลักษณะนี้นะครับเพราะฉะนั้น 2D ค่อนข้างง่ายแต่พอเป็น 3D ปั๊บเนี่ยมันค่อนข้างที่จะยุ่งยากพอสมควรเหมือนกันนะฮะเนี่ยนี่เห็นไหมเพราะเราต้องไปตัดมานะครับเพราะนั้นเข้าจริงๆแล้วถ้าจะใช้พวกนี้ให้คุ้มครับก็ให้เป๊ะๆ เลยนะอาจจะต้องไป
ข้าโปรแกรม Maya 3D Max พวกนี้ครับแล้วก็ตัดมันออกมาเป็นส่วนๆที่เราเห็นว่ามันโอเคนะครับในส่วนนี้นะฮะแต่ว่าสำหรับในตัวคลิปนี้เนี่ยเราจะไม่ได้พูดถึงว่าเราจะไปตัดโมเดลอะไรนะครับเพราะว่าเราจะใช้โมเดลที่มันเป็นแบบสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมไอโซเมตริกอยู่แล้วนะฮะเพื่อมาทดแทนกันไปนะครับไม่จำเป็นต้องมานั่งหั่นโมเดลพวกนี้นะครับเพราะว่าเข้าจริงๆแล้วโมเดลที่เป็นไอโซเมตริกพวกนี้นะครับก็ตัวที่เราจะใช้นะฮะจะเป็นของมันจะชื่อว่าชื่อตัวนี้นะฮะ Isometric Practice TD คือจริงๆถ้าเป็นในตัว Asset Store ของตัว Unity เนี่ยไอตัว Isometric มันมีค่อนข้างเยอะครับแล้วก็เป็น Isometric ที่ไม่เป็นภาพ 2D นะเป็นภาพแบบ 3D เลยนะครับลักษณะเนี้ยฮะเนี่ยของคุณ K4 เนี่ยอันเนี้ยสุดยอดจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นในคลิปซีรีส์ของ Tiber Creator ตัวเนี้ยเราก็จะใช้ของคุณ K4 นะครับเนี่ย Manufacturer K4 เนี่ยนะครับที่เพิ่งมันเป็นตัวเนี่ยครับ Isometric นะครับเนี่ยมันก็จะเป็นบล็อกพวกเนี้ยเราไม่ต้องไปนั่งเสียเวลาหั่นให้มันเป็นบล็อกนะครับมันเป็นบล็อกให้หมดอยู่แล้วนะฮะก็จะเอามาใช้กันนะครับซึ่งถ้าปกติของคุณ K4 เองเนี่ยเราต้องมานั่งลากทีละบล็อกมานั่งต่อกันเนี่ย Duplicate ลากนะครับต่อกันซึ่งมันก็จะใช้เวลาพอสมควรเหมือนกันนะฮะกว่าจะได้ออกมาสวยแบบนี้นะครับแต่เราจะเอาเจ้า Tiber Creator เนี่ยเข้ามาช่วยนะฮะเพื่อให้มันสามารถเจนตัวหมู่บ้านตัวตึกอะไรเจนพวกเนี่ยเทเลนต่างๆออกมาให้เราโดยอัตโนมัตินะครับแล้วเราก็ค่อยไปตกแต่งต่อภายหลังอีกทีนึงนะครับนะฮะก็จริงๆตัวนี้มีมาให้เยอะพอสมควรเหมือนกันนะฮะของตกแต่งอะไรพวกนี้ครับค่อนข้างจะโอเคเลยนะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นในคลิปถัดไปนะครับเราก็จะมานั่งดูกันว่าถ้าเราไม่เอาพรีเซตที่เขามีมาให้นะฮะเราจะทำยังไงดีนะครับถ้าจะเอาโมเดลของเรามาเองนะครับ